4 5ครับกีฬามันๆ
ตายเรียบร้อยครับทุกคนเพิ่มนักบุรีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปนะครับใส่แล้วขี่มอเตอร์ไซค์เขาถอดปืนนะครับโดยเฉพาะแล้วเดี๋ยวก็มาสนุกสนานกับคุณป๊อปคุณปรีชามั่นคงหรือว่าเฮียเก้าที่เรารู้จักอยู่ด้านหลังโรงครัวครับเพราะว่าต้นแซ่บของเราในร้านก็มาเยอะๆแบบนี้นะครับเสื้อตัดไปก็ไปซักนะครับแต่ถ้าขยันหน่อยก็ตากแห้งเลยนะครับใส่ไม้แขวนตากได้เลยผมใส่ใหม่มาเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เป็นญาติญาติพี่น้องต้องเรียกหน้าโกงสกอร์นะครับขวาครับตรงกลางครับขอบคุณมากครับ
สองท่านนะครับเข้าซ้ายขวาเลยครับเว้นตรงกลางไว้ครับซ้ายขวาเลยครับเว้นตรงกลางครับขอบคุณมากครับตรงกลับเลยครับซ้ายขวาครับโคราชฮะยืนซ้ายยืนขวาครับยืนซ้ายยืนขวานะครับโคราชแถบครับรับครับซ้ายขวาเลยครับเจ้คนละแถบนะฮะกี่คนละแถบเลยครับขอบคุณมากครับโอเคครับรับคนละเล่มเลยครับซ้ายขวาครับซ้ายขวาซ้ายขวาเว้นกลางครับเข้าซ้ายขวาเลยครับขอบคุณมากครับซ้อขอย้ายครับซ้ายขวาเลยคนละเล่มเลยครับนี่คนละเล่มเลยคนละเล่มครับซ้ายขวาครับขอบคุณมากครับI'm sorry.
ีครับจอดอยู่สายเฉพาะเสือมีอะไรบ้างงานนี้งานบวชไงงานบวชนี่ไม่ใช่จะลืมใช่ใช่ใช่Thank you.
ข้าแต่พระพุทธข้าแต่พระธรรมข้าแต่พระสงฆ์ข้าแต่พระสงฆ์ข้าพเจ้าในองค์กรรับองขอขมากรรมขอขมากรรมกรรมใดข้ากรรมใดข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทได้สบประมาททั้งชาติทั้งต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้ขอให้องค์เจ้าพ่อประสาททององค์เจ้าพ่อประสาททองและองค์เจ้าพ่อเสือและองค์เจ้าพ่อเสือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาที่ปกปักรักษาอยู่ณที่แห่งนี้อยู่ณที่แห่งนี้อโหสิกรรมอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมครับ1 2นั่นนะครับโอเคข้าแต่พระธรรมข้าแต่พระสงฆ์ข้าพเจ้าในพงศกรรับวง
ขอขมากรรมหากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้สบประมาทพลาดพลั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้ปูแสงอาทิตย์และปูแสงจันทร์เจ้าที่เจ้าทางปีสังนางไม้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทในครั้งนี้ของข้าพเจ้าณที่นี้ณที่นี้วันนี้วันนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาขอกราบลาขอกราบลาอุปสมบทอุปสมบทณวัดไม้ปิ่นเกลียวณวัดไม้ปิ่นเกลียวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบูชาข้าพเจ้าเหล่าเอี้ยองค์เทพเจ้าตัวเหล่าเอี้ยอากงอากงเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือองค์เจ้าพ่อขุนด่านเจ้าพ่อขุนด่านปู่ดาดฟ้าปู่ดาดฟ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาขอกราบลาขอกราบลาอุปสมบทอุปสมบทณวัดไม้ปิ่นเกลียวณวัดไม้ปิ่นเกลียวเราคิดเนี่ยใจแข็งI'm not afraid to die.
ไม่ให้
Thank you.
Thank you.
Thank you.
เขาเรียกว่าหลานหัวแก้วหัวแหวนด้วยนะคุณแม่นะ
มีลูกผู้ชายคนเดียววันนี้ต้องตั้งใจปรารถนาได้บวชในโลกและจักสามพรรษาขออนุโมทนากับเจ้านางด้วยนะไปขึ้นหน้ามาหน่อยไปขึ้นมาหน่อยนี่นะครับนะทั้งสองท่านก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้ท่านพระองค์ศิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับปัตโยสักหนึ่งคนบนลูกศิษย์อีกสักหนึ่งคนนะเป็นการความพลังภูมิใจสมดังใจปรารถนาอ่ะกราบลาสักสามครั้งนะครับเอาเมื่อกราบลาแล้วไปกอดท่านสักหน่อยหนึ่งเลยกอดท่านหน่อยกอดท่านหน่อยเออนี่แหละครับนะฮะวันนี้ท่านก็ดีใจครับนะวันนี้ทั้งอากงเจ้าพ่อเสือพร้อมด้วยอากงเจ้าพ่อขุนด่านเอชัยเจริญพจนาภรณ์นะสมดังใจปรารถนานะครับเพื่อเป็นการทำละใจนะครับตอนนี้วาจาของเจ้าหน้านะครับเชิญมาเลยนะครับเชิญมาได้เลยครับนายมาจากต้นชื่อเพื่อร่วมในการชุบพระบุญในครั้งนี้นะครับนาฉะนั้นในโอกาสอาชีพต่อไปนะครับกำมันใดไม่ต้องคิดอะไรมากคิดว่าแม้ห้ามร้อยต้องเอาใจผ่านแล้วให้กันทุกท่านต้องสาธุจะนาพวกเรามีกาวาจาด้วยเสียงดังฟังชัดนะทัดไทยทัดคำนะน้อมกายวาจาใจที่จะได้เข้าสู่ในบวรพระพุทธศาสนาจะได้ครองศีลสองเรื่องการเรื่องอย่างดีนะครับนาวันนี้ก็อาจจะเป็นด้านเท่านั้นก็ดีนะครับคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเสือทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เสือเตรียมพร้อมเลยนะครับเหลือเลยให้แก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าน้ำปัตยหาแบมือเลยครับให้นั่งไปนำน้ำอันบริสุทธิ์นะกระโดงความมือของท่านนะครับนะประกาศ 4-5,000 นะครับไม่ถึงแล้วเหลืออีก 2,000 นะครับนะหรือว่าที่อาจจะที่อยู่ทางนั้นให้ตำหนักหมอประธานาธิบดีไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เราจะได้จัดเตรียมสถานที่ที่เจตนาก็ดีขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและปัตโยเรียกเข้ามาเลยครับเชิญครับที่ต่อไปสามท่านเตรียมพร้อมเลยครับแดงครับถ้าได้ยินทีนี้แล้วเดี๋ยวขับรถมาจอดทางด้านหน้าบ้านที่มาลุ้นแหกเตรียมบุญตรงมาเสริมนะครับด่านที่ต่อหน้าก็ดีหลักๆก็ดีร้อนร้อนนะเองหลายอย่างเลยหลายตัวรับของชำร่วยด้วยครับThank you.
จะนำออกตายแล้ว
ิ่งครับวิ่งถูกครับวิ่งครับผมวิ่งถูกด้วยครับเอาไปจะเป็นคนนั้นได้มาร่วมมาชมโฆษณาบุญนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับจะเป็นเพื่อนๆของเจ้าหน้าจะเป็นท่านผู้งานของต้นจีนก็ดีนะครับทุกที่การนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วเชิญรับมาร่วมในการอาบน้ำหน้ากันโดยพร้อมเพรียงเลยนะครับI'm not afraid of the dark.
นายสุนทรรับพงหรือออมซึ่งมีอายุครบถ้วนตามอนุญาตเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อจะได้กลั่นกรองชีวิตมนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันเปรียบเสมือนน้ำตามธรรมชาติที่ได้รับการกลั่นกรองมาอย่างดีจากเครื่องกลั่นกรองอันบริสุทธิ์คือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะทำให้ผู้ถูกกลั่นกรองได้กลายเป็นมนุษย์ผู้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นมีจิตใจที่สงบมากขึ้นรู้จักควบจิตควบใจตนเองรู้จักใช้ปัญญาในทางในการดำเนินชีวิตไม่วู่วามไม่ใช้อารมณ์ตามใจชอบทำให้ออกที่จะอยู่ร่วมกับบุตรธิดาและครอบครัวได้อย่างเป็นสุขไม่ก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตภายภาคหน้าพระพุทธเจ้าทรงเรียกคนผู้ได้รับการฝึกจิตเช่นนี้ว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐกว่าหมู่มนุษย์ทั้งปวงเพราะเป็นผู้มีปัญญาและความประพฤติดีเป็นเหมือนมนุษย์ที่เปรียบเสมือนของคำบริสุทธิ์ที่ได้รับการหลอมละลายล้างสนิมจากเข้าหลอมมีความบริสุทธิ์ทางด้านพฤติกรรมทั้งทางวาจาและทางจิตใจจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสงบผู้ใดได้คบค้าสมาคมด้วยก็เป็นหนึ่งของนั้นการมุ่งหวังของการบวชของนาคสกรรักองค์ในวันนี้ก็ด้วยจุดประสงค์นี้เองซึ่งจะเป็นเหมือนเฝ้ารอชีวิตของตนเองให้เจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้านอกจากการทำบุญในงานอุปสมบทนี้แล้วท่านเจ้าภาพแม้จะได้เสียเงินเสียทองไปเป็นจำนวนมากเพื่อใช้จ่ายในการบำเพ็ญบุญแล้วยังเล็งเห็นจุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีผลเลิศกว่าการทำบุญทั้งปวงนั่นคือการให้คือการให้ธรรมะเป็นทางมีทางเป็นการให้แสงสว่างผ่านธรรมที่จะส่องเข้าไปถึงจิตใจได้อันมีผลทำให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในธรรมของพระพุทธองค์ได้ดังนั้นท่านเจ้าภาพจึงได้อารัธนาธรรมภาพมาแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเพื่อให้เจ้าหน้าและแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานบุญในวันนี้ได้รับธรรมโอษฐ์ไปพร้อมกันพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะได้แสดงในวันนี้ได้แก่เรื่องการบวชทดแทนพระคุณบิดามารดาว่าบิดามารดานั้นมีคุณต่อบุตรมากมายอย่างไรบุตรจึงต้องมีการบวชทดแทนพระคุณและการที่ตัวเองเนี่ยไปบวชอยู่ในวัดหรือไปอยู่ในป่าแล้วก็ต้องทอดทิ้งบิดามารดาให้เชิญมาเขาก็เลยไม่สามารถยกโลกได้
ี้เท่ากับเป็นการรับรองคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปในตัวว่าถ้าปราศจากที่จะอยู่หรือที่ที่จะยืนแล้วเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยดังนั้นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่คำพูดของเขากับสอดคล้องกับพระพุทธพจน์ได้อย่างน่าอัศจรรย์เหตุที่อาตมาภาพนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก็เพื่อจะบอกว่าบิดามารดาของเราแต่ละคนคือผู้ที่ให้ที่อยู่แก่เราและที่อยู่ที่ท่านให้นั้นประเสริฐกว่าที่อยู่โดยทั่วไปนั่นก็คือให้ท้องเป็นที่อยู่และให้ท้องเป็นที่เกิดเมื่อเราได้ท้องเป็นที่เกิดแล้วเราก็จะได้ชีวิตร่างกายตามมาร่างกายและชีวิตของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดๆซึ่งจะหาทรัพย์สินเงินทองใดมาเปรียบก็ไม่ได้และเป็นสิ่งที่เราหวงแหนมากที่สุดแม้จะมีคนมาขอซื้อร่างกายของเราหรือชีวิตของเราไปเพียงบางส่วนก็ไม่มีผู้ใดจะขายอวัยวะหรือชีวิตของตนแม้แต่เพียงผู้เดียวอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าบิดามารดานั้นนอกจากจะให้ท้องที่อยู่แก่เราแล้วยังได้ให้ชีวิตและร่างกายกับเรามาด้วยต่อจากนั้นเมื่อเราได้สิ่งรับค่ามากเช่นนี้แล้วเราก็จะสามารถสร้างสิ่งอื่นได้ตามด้วยตัวของเราเองที่เราปรารถนาอีกมากมายขอเพียงแค่เรามีร่างกายและมีชีวิตเป็นที่ยืนไปเสียก่อนความจริงแล้วเมื่อไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามเทวดาก็ตามหรือสัตว์นรกก็ตามเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งมีอยู่ประจำโลกเช่นดินน้ำไฟลมซึ่งสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใดก็ได้และมีลักษณะต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดวนเวียนหมุนเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้มานานจนนับชาติไม่ถ้วนเพราะกิเลสในตัวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการที่บิดามารดาผู้ให้ท้องที่เกิดและได้ให้ชีวิตแก่บุคคลอื่นเช่นนี้แล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าบิดามารดานั้นมีผู้ให้ทุกสิ่งอย่างแก่บุตรธิดาถึงแม้ว่าบิดามารดาบางคนบางท่านจะไม่สามารถหาทรัพย์สมบัติมากมายภายนอกมาให้แก่บุตรธิดาผู้มาอาศัยเกิดได้ก็ตามแต่สิ่งที่ท่านทั้งสองได้ให้ไว้คือได้ให้ท้องมันที่เกิดและให้ชีวิตเกิดมานั้นก็นับว่าล้ำค่ากว่าทรัพย์สินใดๆในโลกที่จะเทียบเท่าได้ดังนั้นเมื่อบิดามารดาผู้เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่บุตรธิดาเช่นนี้แล้วการที่บุตรธิดาจะเป็นผู้ตอบแทนพระคุณท่านจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องทำพระพุทธเจ้าได้แสดงหลักคำสอนให้บุตรธิดาปฏิบัติตอบแทนพระคุณบิดามารดาไว้ด้วยหลักธรรม5ประการคือ1เลี้ยงดูอุปการะตอบแทนท่านที่ท่านเลี้ยงเรามา2ทำธุระการงานแทนท่านเมื่อเห็นว่าท่านแก่เฒ่าไว้ 3. ช่วยดำรงวงตระกูลของท่านให้ยืดยาวต่อไป 4. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้รับมรดกของท่านและ 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วจงทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านอันนี้เป็นหลักธรรมสำคัญสำคัญที่บุตรธิดาพึงปฏิบัติตอบแทนด้วยประการละนี้